นะคนก็จะไปจับเอาที่สิ่งที่ไม่ดีเงื่อนนิสัยวาสนาเขามั้งฮะเหมือนเราไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยฮะเสื้อผ้าแขวนอยู่โอ้โหมีตำหนินิดเดียวเสื้อตัวนั้นเสียไปทั้งตัวเลยมึงเชื่อไหมเหมือนกูเนี่ยฮะสร้างความดีมาตั้งแต่เป็นโยมบริจาคเงินทองนี่หลายล้านมากฮะสร้างวัดสร้างวาแต่เป็นโยมน่ะเห็นไหมปฏิบัติธรรมมาแต่เป็นโยมน่ะกูปฏิบัติทำไมไปอยู่ค่ำอยู่ภูเป็นพระขาวจะเป็นโยมฮะแม้แต่เป็นโยมกูก็ไม่ทำอยู่แล้วความชั่วเนี่ยฮะจริงไหมทำไมไม่จับประเด็นนั้นมาออกโฆษณามั่งล่ะฮะฮะก็จับผิดอยู่แล้วหลวงพ่อไม่ใช่กูพูดถึงมึงอย่ามาแทรกอ๋อหลายส่วนจำไว้จริงไหมเนี่ยทำมาแทบเป็นแทบตายความดีและไอ้เรื่องพระธาตุเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับกูด้วยก็โยงมาใส่กูไงมันไม่มีเรื่องจะเล่นจริงไหมใช่ไม่มีอะไรจะพูดก็ลาไปสิไป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 มาไปไปไปจริงไหมมึงเห็นไหมกูบริจาคเงินทำโรงพยาบาลฮะกาชาดฮะคนยากจนไปบางคนไร้บ้านยากไร้ปีหนึ่งกูแจกผ้าห่มปีละหมื่นกว่าผืนทำไมไม่เอามานั่นนะทำไมไม่ไปโฆษณามั่งสิ่งดีๆทุกองค์กรโรงเรียนทุนธุรการดานสร้างหอโรงเรียนฮะโรงพยาบาลสะพานถนนฮะไม่ยอมจับดีมีแต่จับผิดฮะแล้วพวกที่มันพูดอยู่เนี้ยมันเคยสร้างอะไรไว้มั่งเอ้าคุณอุปการเอ้าหามาให้กูดูที่มันไปสร้างสาธารณประโยชน์อะไรมากมายขนาดไหนอ่ะฮะอย่ามาอ้างว่าสร้างวัดสร้างวากูก็ยิ่งสร้างมาหลายวัดเนี่ยจะเอามาเทียบกันนะเขาจะพูดจริงๆกูได้สร้างวัดมาเกือบ10วัดแล้วสร้างแต่เป็นโยมนั่นออกตังเองด้วยฮะเดี๋ยวจะพาไปดูมาเนี่ยกูจะพาตามรอยกูให้ดูไม่ใช่มาจับผิดนะถ้ากูจะไปปลอมพระธาตุอวดอุตริกูก็ต้องอวดว่ากูเป็นสิฮะทำไมกูต้องไปบอกว่าคนอื่นเป็นฮะมันไม่เข้าประเด็นเลยโง่มากกูว่าคนโง่ก็แสดงออกว่าโง่มันใช่อะไรสติปัญญาอะไรคิดจริงไหมล่ะถ้าคนจะจับประเด็นนี่มันไม่มีเลยหรือความดีที่ทำมามันมองไม่เห็นสักน้อยเลยเหรอจริงไหมอย่าว่าจะสร้างวัดเลยนะสร้างคนมาบวชเนี่ยศาสนาเจริญไหมคนเกือบ500หรือ500กว่าเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่นี่นะอย่างเดียวนะอยู่ทั่วประเทศจริงไหมปกติสายตานี่หายากนะตาที่ไม่มีหรอกวัดนี้เป็นวัดที่อันดับหนึ่งของประเทศเลยเรื่องสายป่าเนี่ยฮะสายกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์ก็กลัวแต่เนี้ยกลัวว่าโอ้โหกูมีคนโจมตีอย่างนั้นกลัวงี่เง่าชิบหายเลยกูว่าอย่างเงี้ยฮะไหนบอกชีวิตก็รักษาได้เอาติดสละได้ฮะสละชีวิตมาไม่ใช่เหรอเห็นขี้โม้สอนเขาฮะกลัวเสียชื่อเหรอมันจะมีอะไรจะเสียล่ะมันทำลายแม่กับตัวเองแล้วเนี่ยฮะจริงไหม อะไรอ่ะมันสิ่งน่ากลัวความชั่วไม่ใช่อ่ะฮะความจริงมันไม่สิ่งน่ากลัวหรอกเข้าใจไหมกูก็บอกแล้วไงถ้ากูพูดมาสัมภาษณ์กูก็พูดความจริงอ่ะแต่พวกมันยังไม่รู้จักกูเลยไม่เคยมาเห็นหน้ากูเลยตัดสินซะแล้วกลับไปดูสิแต่ละคลิปอ่ะกูพูดมาเนี่ย5 ปีแล้วเนี่ย
ฮะสร้างผลงานอะไรมาเนี่ยนี่ศาสนาเจริญรุ่งเรืองอ่ะเพราะใครอ่ะยุคนี้เอาข่าวพระมีจะข่าวเสียให้หายฮะไปจ้างบริการมั่งฉันบัวมั่งสารพัดจริงไหมอันนั้นกูก็ไม่รู้ว่ามันชั่วก็ชั่วไปสิจะไม่ใช่ว่าคนจะชั่วหมดพระมาบวชจะชั่วหมดนะจริงไหมมองมั่งมองให้เห็นมั่งไม่ใช่รั่วไปหมดฮะรักษาศาสนารักษาอย่างไงล่ะไม่ระมัดระวังเลยฮะทำไมต้องให้พวกนั้นตัดสินเลยชีวิตกูว่ากูดีกูชั่วใช่ไหมฮะทำไมอ่ะต้องไปถามพวกมันด้วยกูจะดีจะชั่วไม่ใช่กูทำเองไม่ใช่อ่ะเกี่ยวอะไรล่ะถ้ากูผิดกฎหมายก็แจ้งจับกูสิจริงไหมไม่อะไรน่ากลัวกูไม่เห็นกลัวอะไรเลยพวกมันต่างหากที่น่ากลัวที่มาว่ากูถ้าเป็นพูดถึงเรื่องการมาหนักเลยนะจริงไหมล่ะกูก็ไม่เห็นจะคารวะหรอฟ้องโยฟ้องพระอยู่เนี่ยจริงไหมมันไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทสี่เลยจะมาอ้างก็มารักษาศาสนาอ้างก็มาบวชสิกูจะพารักษาเนี่ยศาสนาพังนะพระพุทธบริษัทฮะ ใครไม่รู้ล่ะดีชั่วไม่ต้องมาอ้างหรอกใช้โวหารหรอกฮะจริงไหมล่ะนะเห็นกูสูบบุหรี่อย่างเงี้ยคนอื่นสูบพระองค์อื่นสูบได้กูสูบไม่ได้ไงก็กูติดบุหรี่กูก็สูบบุหรี่กูก็บอกแล้วกูลองต้มกินแล้วมันไม่เวิร์กยังไงมันเกินไปจริงๆนะกูว่าพูดแล้วขึ้นเลยโอ้ยกูก็ว่าจริงนะจริงไหมแล้วตอนนี้ไปโยงอะไรล่ะฮะจริงไหมอย่างนั้นอย่างนี้กูอะไรนะบริจาคให้ทนายให้สินบนให้สินบนทำบ้าอะไรต้องออกซื้อเขาทำเรื่องมาขอโอ้อสินบนจริงๆอ่ะเราให้เห็นนี่นะจริงไหมไม่หรอกหลวงตาเขาอยากให้หลวงตาดังทั่วโลกก็รู้แต่ว่าพูดถึงกูจะพูดแล้วมันปัญญาอ่อนไหมล่ะเนาะแต่ว่ากูดูเจตนามันอยากให้กูดังนะอยากให้ดังทั่วโลกมันพยายามหาประเด็นให้คนรู้จักกูเออใช่ขอบใจมากนะโอ้ถือว่ามีเป็นผู้มีพระคุณเลยเนาะจริงๆเขาจริงด้วยเนาะเขามีพระคุณกับกูเนาะใช่นะจะพูดถึงอะนะสามแดนโลกธาตุใช่นะชื่อจริงจ้างโฆษณาก็เยอะนะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเลยเขาหาเรื่องมาใช่ทีวีมาหากูก็เหมือนกับมาทอดถ่ายทอดกูไลฟ์สดอะนะสนทนาธรรมก็สนทนาธรรมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะพูดถ้าพูดกันตรงๆนะหลวงตาแซงแล้วนะแซงพุทธวจนะเยอะเลยนะสมัยก่อนพุทธวจนะไอ้นี่นะรู้สึกต้องไปสั่งเขาไลฟ์สดในภาคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้พูดถึงว่าเรื่องเนี้ยฮะเรื่องความนิยมแหละประมาณนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเสียหายไม่มีเราไม่เคยพูดถึงเรื่องคนโค้งอื่นเสียหายจำไว้มาพูดถึงเรื่องหลักเหมือนศาสนาพูดเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องพระธาตุนะบางองค์นี่ติดป้ายไวนิ้วหรืออะไรเขาเรียกอะไรนะป้ายใหญ่ๆอยู่หน้าวัดเลยกูไม่เห็นไปถ่ายเลยทีวีนั่นจริงนะแสดงว่าเขาเห็นความสำคัญของกูว่าขอบใจมากแล้วเว้ยเดี๋ยวจะไปทอดกฐินให้จะทอดพระป่าให้แล้วโอ้อนุโมทนาด้วยจริงไหมแล้วมันกูอวดอุตริตตรงไหนคนเอาไปโพสไม่ใช่กูซะหน่อยแล้วก็ไม่ใช่ของกูเลยโอ้ยมันเอาอะไรมานี่ดูมันหล่นไปป่ะเนาะจริงๆนะแต่ก็ดีนะมันไม่นั่นหรอกดูดีๆนะมันสูบบุหรี่เนี่ยกูก็สูบออกสื่อจริงไหมกูก็ไม่ได้ผิดบังว่านะหน้าไหว้หลังหลอกที่ไปแอบสูบแม่ฮะจริงไหมแล้วเราก็พูดจากความจริงจริงไหมล่ะใช่เราก็พูดความจริงไม่ใช่อ่ะโอ้เดินผ่านหน้ากล้องอีกแล้วตัวประกอบมาใช่ไหมเดี๋ยวก็พูดว่าเข้าข้างกันก็มาสัมภาษณ์ก็พูดความจริงถ้าพระมันโกหกได้กูก็โกหกแล้วล่ะแต่กูไม่มีทางแล้วกูไม่กลัวเลยใจกูก็ไม่กลัว
จริงฮะนับภาษาอะไรจับกูไปติดคุกกูก็จะนั่งภาวนาอยู่ในคุกนั่นแหละถ้ามีบาตรกูจะบิณฑบาตในคุกนั่นแหละกูจะไปกลัวอะไรในโลกนี้ในจักรวาลนี้กูไม่กลัวเลยจริงไหมกูไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยจริงไหมแล้วกูก็แฉตัวเองทุกวัน10ปีมาเนี่ยที่กูเทศกูก็แฉแต่เรื่องของกูไม่ใช่กูชั่วยังไงกูก็ประจานตัวเองอยู่ตลอดไม่ใช่อ่ะฮะมึงไม่ต้องมาแฉกูหรอกกูนี่ชั่วมากเลยนะกูพูดทุกวันฮะจริงไหมฮะกูไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้กูพูดตลอดเพราะกูไม่ดีแหละกูจึงมาบวชเพื่อมาแก้ไขตัวเองฮะมันจะเอาอะไรจากกูพวกมันเป็นผู้ตัดสินหรือไงกูบอกให้มันไปเรียนเป็นผู้พิพากษาไง แต่ก็ไม่ได้ตัดสินกูหรอกเพราะว่ากูไม่ทำผิดกฎหมาย จริงไหมแต่นี่มาตัดสินกันหมดแล้วเนาะกลัวว่าระมัดระวังนะอาการพูดการทำนี่หรือส่งเสริมศาสนานี่หรือปกป้องศาสนาเข้าใจไหมดูเจตนาดีๆเด้นะมันอาจเป็นดาบสองคมก็ได้จริงไหมล่ะบางทีไปพูดมีอะไรก็ต้องไปถามพระองค์นั้นองค์นี้ฮะเอาไม่ไปจ่อพระองค์นั้นองค์นี้แล้วให้พระองค์นั้นมาตัดสินกูไงฮะพ่อกูไงเนี่ยพ่อคุณรามแบบกูเนี่ยฮะจริงไหมทำไมต้องมาตัดสินกูอ่ะสิทธิพลเมืองจริงไหมถ้าไปพูดถึงเรื่องกฎหมายบ้านเมืองฮะเรามีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ใช่เหรอทำไมให้คนนั้นตัดสินว่าเราดีเราชั่วล่ะจริงไหมมันไม่เป็นธรรมมีความเป็นธรรมหน่อยมีความเป็นกลางหน่อยจริงไหมทำไมต้องไปถามองค์นั้นองค์นี้มาถามกูสิว่ากูดีกูชั่วไหมจริงไหมล่ะนี่มันค่อยถูกต้องนะจริงไหมล่ะใครไปแจ่งตั้งล่ะกูไม่ได้แจ่งตั้งให้เขาตัดสินกูซะหน่อยฮะพวกมึงไปแจ่งตั้งกันเองจริงไหมพระธรรมวินัยก็มีอยู่แล้วไม่ใช่อ่ะฮะจริงไหมล่ะกูอาจารย์กูคนหนึ่งอยู่วัดป่าพุทธมรกอ่ะใช่ไหมกูสร้างวัดป่าพุทธมรกมาวัดนั้น 4,000 กว่าไร่นี่อำเภอมุกดาหารเนี่ยไอ้มุกอ่ะอำเภอดงหลวงเนี่ยไปดูดิกูสร้างไว้ทั้งงดงามเป็นผลประโยชน์ต่อนักปฏิบัติฮะตอนนี้พระองค์นั้นทำอะไรล่ะปลูกแก้วมังกรขายเป็นภาคเกษตรกรรายย่อยฮะพระพุทธเจ้าสอนมาเลยฮะปลูกยางกี่ยางด้วยนะองค์นั้นน่ะฮะมันก็มีเหตุผลเสมอละกิเลสโดยเฉพาะอ้างความจำเป็นจริงไหมไม่เห็นใครไปว่าแกนั่นน่ะไปดูนะเนี่ยเอาโอ้กูทำไว้ขนาดห้องน้ำกูยังไปพ่อเห็นนางฟ้าเลยนะอยู่ในวัดนะโอ้กูลงว่าพระเกษตรกรรายย่อยฮะจริงไหมแล้วอย่างนี้จะมาตัดสินคนอื่นได้ยังไงเนาะเขาสร้างปลูกแต่ผลไม้เหรอครับเออกูเผาถ่านด้วยนะเฮ้ยอย่างนี้ภาวนาแบบหลวงตาป่ะครับไม่รู้มึงไปถามมันไอ้กูก็ไม่รู้กูไม่ได้ตัดสินจริงไหมกูก็ไม่ได้ว่าท่านนะและวัดนั้นเป็นเกี่ยวข้องกับกูด้วยนะเพราะกูเป็นคนสร้างกูยังไม่ว่าเลยเพราะเส้นสิทธิของท่านจริงไหมไปดูได้เลยผิดไหมครับหลวงตาไม่รู้สิมันจะผิดยังไงปลูกมันก็ไม่ผิดสิปลูกมันก็ได้สิเนาะถ้าผิดเขาก็คงว่าแกแล้วมั้งจริงไหมมันไม่ผิดหรอกผิดที่คนเราไปตัดสินว่าผิดแค่นั้นแหละจริงไหมแกก็ปลูกมานานแล้วไม่ใช่เหรอปลูกมานี่กูว่านานแล้วนะพระองค์นั้นน่ะปลูกที่มุกดาหารนะไปดูนะวัดป่าภูทับนกนะเดี๋ยวนี้พ่อพันผักหวานขายด้วยหนอนเบี้ยกูยังว่าเลยเออศาลาที่กูทำโรงทานไว้นะกูเข้าไปดูแล้วกูแทบลมจับทำไมครับตามีแต่พันผักหวานอะไรเนี่ยแกขายกูก็เลยถามว่าได้เยอะไหมนะแกบอกว่าได้อย่างปีบางทีก็ปีละ60,000 80,000อย่างเงี้ยนะนะแต่ก็มีนะหลวงตาอะไรวัดผมขอเอ่ยเลยแหละที่หลวงตาทำบุญไป 200,000 บาทที่ว่าไปเทปูนรอบเสมาวัดเขาหลักชัยเนี่ยปลูกมันสำปะหลังเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเสียค่าน้ำค่าไฟครับ
โอ้ก็มีนะหลวงตาก็ไม่ได้ว่านะพูดให้ฟังนะแต่มันไปทำไมต้องไปทำขนาดนั้นล่ะก็ไม่มีญาติโยมมาอะไรทำไมถึงไม่มีล่ะฮะอย่าลืมนะพระอรหันต์บางองค์ก็กินข้าวไม่อิ่มก็มีนะจริงไหมก็เพราะบุญวาสนาไม่ใช่เหรอฮะบุญวาสนาจริงไหมทำไมญาติโยมก็ไม่ไปช่วยแกล่ะแค่ค่าไฟจริงไหมกูว่าแกไม่เอาไปเสียค่าไฟเอาไปเสียอย่างอื่นมั้งเขาเลยไม่ทำบางทีก็ต้องดูด้วยนะจริงไหมล่ะนุ้ยเป็นคนสร้างของตานุ้ยชนยิ้มก็ไอ้นุ้ยเป็นคนนั่นไม่ใช่ไอ้นุ้ยก็เป็นคนเสียค่าไฟไม่ได้เลยไอ้นุ้ยมึงอะฮะมึงอย่าให้ท่านไปปลูกมันสับปะหลังเลยนะเดี๋ยวพระกลายเป็นพระเกษตรกรรายย่อยมันขึ้นมันลงเดี๋ยวก็ขาเฉียงกันอีกแล้วฮะบางทีเนาะเราว่าเห็นเป็นประโยชน์จริงไหมเห็นเป็นประโยชน์เราก็สาธุการด้วยไม่ใช่ไปตำหนิติเตียนที่พูดเนี่ยนะบางทีเนาะเราจะไปว่ากันเลยกรรมของใครกรรมของมันถ้ากูชั่วกูก็รับชั่วเองนั่นแหละไม่ต้องมาตัดสินกูหรอกกรรมตัดสินไม่ใช่หรือชาวพุทธเราว่าถ้ากูทำผิดกฎหมายก็แจ้งจับกูซะ จริงไหมก็จบฮะจริงไหมครับมึงก็ไปดูคลิปกูสิฮะอันไหนล่ะกูก็สอนให้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติทำไมพระเต็มวัดเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่ฮะลูกศิษย์กูเขาลือว่าหลวงตาจ้างอ๋อแล้วกูเอาเงินมาจากไหนมากมายใช่ไหมกูเป็นเศรษฐีเนี่ยเนาะฮะฮะกูเอาเงินอะไรมาจ้างวะก็คิดได้เนาะแบบนั้นก็ไม่รู้ก็ลือกันเนาะแล้วก็สรุปแล้วมันเป็นประเพณีหลวงตาคือเขาจะให้หลวงตาดังกูก็เลยว่าอย่างนั้นกูขอขอบคุณมากมากนะกูรู้แล้วล่ะกูรู้เจตนาเขาอยากให้กูดังจริงๆขออนุโมทนาที่กูพูดจริงๆถ้ากูก็กูไม่มีประเด็นนะกูก็ไม่มีประเด็นที่จะพูดนะมารกำลังพิสูจน์อะไรไม่ใช่มารเมินอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นกูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะนะแต่ว่าพูดถึงเราก็พูดให้ฟังเราก็ในหลักการของเราเป็นอย่างนี้เนาะวัดเราวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะและกูก็สร้างมาไม่ใช่วัดเดียวจำไว้ว่าวัดปวกแดงเอ้ยอำเภอปวกแดงระยองกูก็สร้างมาเฉพาะมุกดาหารนี่3วัดฮะเฉพาะอยู่ในเมืองอุบลนี่ก็หลายวัดนี่อยู่ของเกียมเนี่ยกูก็ซื้อที่เอง348ไร่ก็สร้างวัดยังเหลืออยู่นี่ฮะคนดู740จริงไหมแล้วกูทำเสียหายตรงไหนล่ะกูส่งเสริมศาสนากูทำลายศาสนาตรงไหนล่ะจริงไหมแหมที่ลูกศิษย์ลูกหากูทั่วประเทศไม่ใช่หน้าตากูหล่ออย่างเดียวนะหลวงตาพูดผิดไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกเออใช่ ไม่ใช่เข้ามาดูหน้าตากูนะจริงไหมล่ะเขาอยู่กับกูเนี่ยเขารู้ดีว่ากูเป็นยังไงเขาเอาเงินมาทานกูก็ทานออกถ้ากูก็เก็บเงินไว้ก็หาว่ากูมีเงินพระมีเงินอีกแล้วฮะดูที่นอนหลวงตาดิมึงอย่าไปดูกูเลยกูก็นอนของกูอย่างนี้กูนอนห้องเก็บของด้วยฮะดีนะเมื่อก่อนเนี่ยกูอยู่แค่ไม้ไผ่มุงหญ้าห้องน้ำก็ไม่มีก็เพราะญาติโยมมาไงทั้งใจสร้างถ้าไม่มาพวกมึงมาจะไม่ที่นั่งเหรอเมื่อก่อนกูก็อยู่แค่ไม้ไผ่เอาผ้าเหลืองเนี่ยเป็นข้างฝาฮะผิวสวยด้วยสมัยก่อนผิวสวยจริงไหมล่ะไม่ใช่ดำทำไมอ่ะใช่ไหมผ้าสิ้นคิดเนี่ยกูไม่ได้ตั้งเองด้วยกูบาอาจารย์ด่าว่ากูปัญญาอ่อนกูสิ้นคิดกูเลยว่าเออก็ดีนะสิ้นคิดกูว่าเงี้ยกูก็เลยเป็นผ้าสิ้นคิดมาแต่วันนั้นใช่ไหมว่าเขาด่ากูว่าสิ้นคิดกูบาอาจารย์สิ้นคิดปัญญาอ่อนเออเล่อเมื่อก่อนกูไม่พูดไงกูไม่พูดมาหลายปีนะกูไปอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยกูไม่สนใจใครด้วยหลวงตามีประเด็นอีกเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่อะไรผมก็มาถามหลวงตาเลยเขาบอกวัดเราอะพระสูบบุหรี่เนี่ยต่อไปเนี่ยก็ชวนกันสูบมาดูนี่ดูมันพูดมันพูดถึงอนาคตแล้วสูบก็เอาตำรวจมาจับสิมันจะยากอะไรนะ
ช่ใช่มีแต่คนสูบมามาอยู่ที่วัดแล้วก็เลิกบ้าไม่มีหรอกไม่ไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เนาะเอาก็เขาจริงๆหลวงตาไอ้โอมไงไอ้โอมเด็กสุพรรณนะที่มาอยู่กับหลวงตาเนี่ยไม่เยอะ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 เพราะว่าที่นี่เขาเอาคนมาบำบัดด้วยตำรวจเนี่ยเขามีโครงการเอาพวกอะไรนะติดยาจับมาเนี่ยนะก็หลวงตานี่แหละเป็นผู้บำบัดครับเนี่ยแหละนะอำเภอสิรินธรเนี่ยนะพี่ก็ติดเหล้ามาอยู่นี่เลยเลิกเหล้าได้กูนี่ติดนักของมึงอีกก็ยังเลิกเลยติดผู้หญิงด้วยติดการพนันด้วยเชื่อไหมตั้งแต่กูเป็นโยมเนี่ยกูหนักกว่าเขาด้วยจริงไอ้เรื่องดมนี่กูไม่ดมแต่ซีอิ๊วอะแล้วดมเนี่ยนะจริงจริงสูบมาสูบฟินสูบเฮโรอีนเนี่ยไอ้แช่งเนี่ยเมื่อก่อนตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่อายุ18 19 20นะประมาณเนี่ย20 21กูเอาหมดแหละอยากลองจริงไหมเอามาหมดกูไม่เล่นแต่งิ้วแค่นั้นแหละกูขี้เกียจแต่งหน้าฮะจริงมึงไปเสือบดูอะไรกูติดตารางเนี่ยตั้งแต่อายุ14กูก็พูดเขาก็ยังมาว่าสมัย14มันมีศาลเด็กทำไมไม่เข้าสถานพินิจมึงบ้าหรือเปล่าพอ2121อ่ะศาลมณฑลทหารบกอ่ะไม่มีหรอกกฎอัยการศึกอ๋อตอนนั้นใช้กฎอัยการศึกใช่ศาลทหารอย่างเดียวใช่ตัดสินแบบผู้ใหญ่เลยแม่สมัยก่อนจะไม่มีเมตตามันไม่ได้รู้อะไรเลยมันพูดไม่ใช่หรอกตอนนั้นมันเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเขตพื้นที่สีแดงปรากฏการการสืบกาลสินน่ะนะอ๋อใช่ใช่ฮะใช่ไหมแล้วกูโดนจับมันไม่ใช่จับไปต่อยคนนะไปลักมะม่วงเขานะไม่ได้ไปลักจริงมาป้นเรียกค่าไทยโอ้โหมีชื่อเสียงมากตอนนั้นเมื่อใจปลื้มใจมากจริงพวกหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยเขามาถ่ายกูยังยิ้มเลยกูได้ลงหนังสือแล้วว่าไงนะเห็นไหมความเห็นผิดสมัยก่อนวัยรุ่นนะเราอยากให้เพื่อนเราเนี่ยจริงไหมพ่อกูเป็นเด็กจรจัดตั้งแต่อายุ10ขวบคนที่ว่ารู้จักกูน่ะมึงอย่ามาขี้โม้เลยแม่กูยังไม่รู้จักกูเลยแม่ถ้าอยากรู้จักกูมาถามกูจะไปถามคนพ่อไม่มีใครรู้จักกูมากหรอกครับเพราะกูไม่อยู่ติดที่เลยตั้งแต่สิบขวบกูก็จอนจัดเดินไปทั่วภาคอีสานแล้วฮะชีวิตกูกินแต่พิษนอนแต่ไฟอ่ะอยู่บ่อนมั่งอยู่ซ่องมั่งเป็นเด็กจอนจัดจนเขาจับจับตำรวจก็ขี้เมาเนาะกูโดดลงสามล้อปั่นไอ้นั้นยังไม่รู้เรื่องเลยสมัยก่อนนะตอนนั้นกูอายุ13 14 12มั้งนะนะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ากูไปอยู่ตลาดมันหนาวแล้วกูหิวกูก็ไปเอาขโมยข้าวเขามากินขโมยข้าวเหนียวมานั่งกินอยู่บนรถที่เขาถูกจอดอยู่เห็นไหมชีวิตกูเนี่ยแหมยากจนมากใส่ผ้าใส่รองเท้ายังไม่มีใส่เลยนะจำไว้พ่อแม่กูก็ยากจนดีไหมกูถึงรู้จักรสชาติของมันดีฮะรสชาติของความหิวของความจนของความไม่มีความดูถูกเหยียดหยามกูเนี่ยรับมาหมดจะเด็กนะกูก็เลยว่าถ้ามีโอกาสนะกูก็ต้องไม่ให้คนอื่นกูก็เลยให้พอกูมีกูให้มาตั้งแต่เด็กเลยก็เลยกลายเป็นนิสัยกูให้จากคนอื่นเขาจนแม่กูด่ากูหลวงตาที่หลวงตาแจกพวกผมแต่ก่อนเรื่องนี้มีส่วนไหมโอ้กูแจกแต่เป็นโยมใช่ใช่ครับที่ว่าหลวงตาไปแล้วไม่มีพวกผมใช่กูแจกตั้งแต่เป็นโยมมึงไปถามเลยอยู่หางดงนะร้านลุงสินเนี่ยร้านใหญ่ละใหญ่ที่สุดเนี่ยเพื่อหางดงละร้านลุงสินเนี่ยร้านกูเนี่ยหน้าหนาวมากูแจกเสื้อกันหนาวแจกผ้าห่มนะแจกเงินด้วยใช่ไหมพวกอบต.พวกอะไรเวลามาซื้อกูก็บริจาคไปเยอะกูทำมาตลอดชีวิตกูแล้วคนอย่างเนี้ยมึงอย่ามาพูดเลยเทียบกูไม่ได้หรอก
เรื่องความเสียสละกูเนี่ยจริงฮะที่บอกให้ต้องมาเห็นไม่ต้องมาเห็นหรอกกูไม่อยากเห็นให้มาอยู่ให้มาอยู่ให้มาดูงานตาแม่กูไม่ได้อ่อนข้อหรอกไม่ต้องมาเจอกูเลยฮะแล้วเดี๋ยวก็มากราบขอเข้ามากราบกูจะบอกให้กูเป็นโยมเนี่ยกูไม่ยอมใครหรอกเพราะกูไม่เคยขอใครกูจะบอกให้ชีวิตกูเนี่ยเหมือนรู้กูดีนักกูเจ๋งพอกูเป็นโยมมึงถามดูผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเนี่ยนอกจากกูเป็นโยมแล้วฮะกูจะบอกให้กูอยู่สนามมวยสนามม้าสนามมวยราชดำเนินลุมพินีฮะฮะจะบอกให้ในวงการเนี่ยกูมาบวชนะกูเพิ่งมาอยู่แต่ปี35นะกูรู้สึกว่ากูเซ็งมากกูก็เลยตั้งแต่นั้นมากูก็เลยรู้สึกว่าเออกูจะไปทางไหนดีกูทำมาทุกอย่างแล้วรู้มาทุกอย่างแล้วแต่ไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นเลยจะมีเงินก็ไม่มีความสุขหรอกมีเมียสวยๆกูมีเมียเยอะก็ไม่มีความสุขนะมีแต่แสวงหาอยู่เรื่อยไปกูก็เลยหาทางออกให้ตัวเองไม่เจอตั้งแต่ปี35มาสมัยพฤษภาธมินกูก็ไปประท้วงกับเขาด้วยนั่นน่ะที่ไปประท้วงไม่เพราะอะไรเวลามันล้มไงผู้หญิงวิ่งไปกูล้มทับมันเลยจริงจริงใช่แผนเออพี่ศรีเคยมีโยมเขาร้องไห้มาบอกอยู่นะที่ว่าหลวงตาเคยช่วยชีวิตเขาใช่ใช่พุทธบาทมีนี่กูมีผ้าเยอะไงเมื่อก่อนกูมีผ้าเครื่องเยอะเพราะเราอยู่สนามมวยทีนี้ผู้หญิงมันช็อกเวลานั้นกูก็เอาผ้านี่แหละไปไล่แจกมันปลอบใจมันจริงจริงมีงานหลวงปู่เยือนน่ะวันที่มึงตาจิตหลวงปู่เยือนที่ที่ใช่ๆคนหนึ่งกูเคยช่วยชีวิตมันไง8 9 10ใช่ๆมารอหลวงตาทำงานแล้วก็ได้เจอพี่เขาบอกพี่เดินต่างๆเขาบอกเนี่ยไม่รู้หลวงตาจะเข้าหาถึงไหมบอกโอ้ยถึงหลวงตาเป็นพระที่เข้าหาโยมไม่ต้องห่วงเลยใช่ใช่ใช่แล้วหลวงตาเขาเดินออกมากราบทั้งน้ำตาแล้วพูดถึงสมัยหลวงตาเป็นฆราวาสบอกเขาจำได้กูเลยเป็นฆราวาสนะสมัยเป็นฆราวาสกูเป็นคนใจดีจนเกินไปกูเป็นคนได้ย้ายบ้านหนีคนอ่ะเพราะคนไปหากูไปขอกูจริงหลวงตาแพ้ทางผู้หญิงเลยเนาะโอ้กูตัวเมียเนี่ยกูยิ่งแพ้เยอะเลยจริงไงจริงจริงกูไม่ใช่ผ่านแต่ผู้หญิงนะกูผ่านผู้ชายมาแล้วด้วยสมัยก่อนซุปเปอร์แมนสมัยกูไม่บวชเนี่ยนะใช่ไหมกูถึงบอกว่ากูปี35กูไม่มีทางออกแต่กูไม่รู้มันคืออะไรกูไม่เคยเข้าวัดด้วยกูไม่ชอบวัดกูคิดว่าบวชเนี่ยการบวชเนี่ยการเรียนเนี่ยเป็นจิตวิทยากูเห็นศาสนาเป็นแค่พิธีรีตอะไรกูเห็นมาตั้งแต่เด็กไงจริงไหมจริงเมื่อก่อนกูคิดว่าชีวิตกูเคยเป็นคนลิขิตอย่างเงี้ยจริงไหมกูคิดอย่างเงี้ยแต่พอมาอายุหนักขึ้นตอนปี35เนี่ยเริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยชีวิตเรามีแค่นี้เลยอย่างเงี้ยเริ่มพลิกผันกูก็นอนอยู่หลายปีนะไม่ทำอะไรเลยจนปวดปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนลูกน้องกูหรือลูกพี่กูเมื่อก่อนกลับไปอยู่ผมจะดูแลพี่ใหญ่เองบอกมึงอย่ามายุ่งกับกูจริงจริงนะคือตอมใจด้วยหลวงตาแบบนั้นไม่ใช่มันไม่รู้อะไรไม่รู้สึกเป็นอะไรรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทุกอย่างเลยอยากตายเลยตอนนั้นอยากไม่ใช่อยากตายแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วอยากหาทางพ้นทุกข์มั้ยไม่รู้จักธรรมะกูไม่รู้จักธรรมะมันจะไปรู้ทางพ้นทุกข์อะไรกูว่ามันกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่หลายปีจนปี42หลานติดยาหลานติดยาและทีเนี้ยเขาเห็นกูไม่ทำอะไรเขาก็เลยไอ้หลานก็จังไรเขาจะเอาหลานนี่ไปบวชออกจากยาเสพติดเขาก็เลยว่าให้ลุงเนี่ยไปบวชเป็นเพื่อนถ้าลุงไม่บวชมันก็จะไม่บวชเขาก็เลยมาขอร้องให้กูบวชเข้าใจไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นฮะไม่ได้มีศรัทธาอะไรตั้งแต่แรกไม่มีเลยกูเบื่อจะตายได้พวกดีดีมือถือสากปากถือศีลใช่ไหมก็เราเป็นคนจริงอ่ะอย่าว่าจะกูเป็นพระเลยกูเป็นโยมกูก็ไม่กลัวอยู่แล้วจริงจริงกูนี่สุดๆเลยแหละฮะจริงไงเพื่อนๆก็ต้องเคารพกูเมื่อก่อน
พราะว่ากูมีสัจจะกูไม่โกหกหรอกแล้วบวชนานมั้งครั้งแรกเขาให้กูบวชแค่3เดือนเป็นเพื่อนหลานทีนี้ไอ้หลานพอออกพรรษามาหลานมันก็สึกจากกูไปขอลูกบวชก็ไม่สึกให้กูจะทำยังไงล่ะทีนี้กางเกงกูก็พับไว้แล้ววันนั้นไปขอทั้งหลายหน4หน5ท่านก็ไม่สึกให้คนอื่นสึกให้หมดเหลือแต่กูคนเดียวเอาไปเอามากูก็เลยอยู่อีกพรรษาหนึ่งอยู่ไปอยู่มา8ปีมันก็เลยซึมซับอยู่ในวัดป่านั่นแหละวัดป่ากุ้งอ่ะฮะ8ปีใช่ทีนี้พอไปกราบหลวงปู่อีกองค์นึงทีเนี้ยพอครบ8ปีแล้วกูทำไมกูยังทำอะไรไม่เป็นเลยหลวงปู่นั้นบอกสึกก่อนสินทรัพย์ค่อยบวชไหมกูก็เลยสึกสึกวันนั้นแหละเขาก็ล่ำหรือสารพัดแล้วสึกทีเนี้ยไอ้กูนี่จับคนจับตามองมากสมัยก่อนก็เนี่ยมันไม่สื่อมีสื่อเฉยๆนะสมัยก่อนก็ตาหล่อใช่ใช่กูเป็นคนที่คนจับจ้องไงคล้ายๆเป็นตัวสมัยนี้เขาเรียกตัวตึงอะสมัยไหนเมื่อจะเป็นโยมสมัยก่อนกูก็เป็นตัวตึงอยู่กรุงเทพเนี่ยนะสมัยก่อนนะโอ้ยกูเที่ยวนะสมัยชลบุรีคาเฟ่ดอกไม้ป่า84สำเร็จนะโอ้รู้จักมาเลยนะโอ้โหจริงไหมแถวฝั่งทนก็พาราไดซ์พาร์คพาราไดซ์มิวสิกฮอลล์เนี่ยจริงไหมแล้วแถวเพอร์เฟกต์โรดิโอเนี่ยใช่ไหมนะกูนี่ตัวตึงมึงเชื่อเถอะจำไว้เพราะกูอยู่ทำสนามมวยทำงานอยู่สนามมวยราชดำเนินลุมพินีถ้าวันอาทิตย์ก็สนามม้าสองสนามสนามดังสนามไทยก็อยู่กับลูกพี่ตาเป็นกาใช่เราเป็นบริการเห็นไหมไปอยู่รอบนอกสถานเรารักษาความปลอดภัยเป็นการให้เจ้านายไงให้บุคคลสำคัญรักชีวิตกูลองคิดดูสิเสี่ยงมากๆน้องตาโอ้กูสนุกกูว่าเป็นงานสนุกกูต้องเสี่ยงด้วยนะมันเสี่ยงเลยเพราะว่าถ้าเสี่ยงกูคงไม่ทำหรอกกูชอบตื่นเต้นหวาดเสียวนี่จริงเมื่อก่อนกูคิดอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่ท้าทายตื่นเต้นดีไงมันใช้ทักษะเพราะกูไม่กินเหล้าไงกูไม่กินเหล้าฉันจะเป็นโยมแล้วนะจำไว้กูเคยอยู่บุรีอย่างเดียวนะนะกูไม่กินเหล้านะอย่ามาพูดเลยถ้ามึงรู้จักกูแล้วมึงจะหนาวแต่กูเป็นโยมมึงให้กูบวชเถอะอย่าให้กูสึกเลยฮะฮะบางคนว่าอย่าให้ท่านออกมานะท่านบวชแล้วดีที่สุดแล้วจริงจริงจริงพวกนักเลงอยู่นะจริงจริงอยู่กาฬสินธุ์วันนี้กูไปพวกอาจารย์อู้ท่านบวชแต่เมื่อไรอย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องกันไงเขาดิมนกูไปบุรีในงานพอกูลงรถเท่านั้นแหละฮะกูเลยว่ามีเรื่องอะไรกันวะกูเป็นพลาดกูไปนั่งกูเลยเรียกหัวหน้ามันมาเนี่ยเฮ้ยมีอะไรกันมึงทีเนี้ยมันไปพูดกับแม่ชีเจิ้นไงโอ้โหฮะน่ากลัวมากเลยนะดีนะที่ท่านบวชเนี่ยจริงๆกูไม่ยอมใครกูไม่ละลานใครนักเลงเนี่ยจริงๆอ่ะนะคำว่านักเลงเขามีสัจจะมีศักดิ์ศรีมีคุณธรรมมีน้ำใจมันจะอยู่ได้หรือไม่ใช่อันธพาลนักเลงไม่ใช่อันนั้นเขาไม่ใช่นักเลงหรอกไอ้พวกมั่วหน้าเวทีกินเหล้าอันธพาลอันนี้แต่งตัวดีเข้าใจไหมเป็นกาดอ่ะเข้าใจไหมนะแล้วลุงตาสนิทกับป๋าเมธีด้วยเนาะโอ้ยเพื่อนกันเลยเมธีสอนทำรังสีเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นนายกเทศมนตรีสระบุรีมันตายแล้วเนี่ยครับมันไม่ตายมาอยู่กูตอนกูบวชใหม่ๆปฏิบัติธรรมมันก็ไปนอนอยู่กูเมธีอ่ะฮะเขาเรียกเจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้านะแต่ว่าเขาแก่กว่ากูจะกูเรียกไอ้หมดแหละแต่ตอนนั้นเป็นเจ้านายตอนกูทำงานอยู่เพราะกูมาบวชแล้วกูได้ทีไงเป็นพระเรียกไอ้เลยโอ้ยมันนอนเฝ้ากูเนี่ยนะเขานอนอยู่บนเขาด้วยกันตอนกูปฏิบัติอยู่บนภาพอ่ะไอ้เจ้าเนี่ยมันชอบแทงหวยมันอยากได้หวยกูบอกไม่ได้กูบอกไม่เป็นกูไม่รู้กูว่าไงถ้างั้นมันก็มานอนเราจริงเงี้ยฮะมันก็รุ่นเดียวกันมั้งกับวันนั้นอะไรอะไรกูเห็นมัน
มันรุ่นเดียวกันรู้ป่ะครับเราเสรีพิสุทธิ์กูก็ไม่แน่ใจคุยมันโตคุยกันวันเกิดอยู่อยู่บนเขาด้วยกันเห็นไหมรุ่นกันบ้างหลวงตาน่าจะรุ่นกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ที่ถ้ามันไม่ตายมันมาแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนกูอยู่สนามมวยกูก็ทรงท่านอะเมธีนี่แหละเซเมธีน่าจะประมาณ770กว่าแล้วก็โอ้ยรุ่นเฮียเหลานั่นน่ะกูเดี๋ยวเฮียเหลาตายปีนั้นแหละปี35มั้งหรือปีไหนกูก็จำไม่ค่อยได้มันนานเหมือนกันนะแล้วกูก็ไม่อยากจำด้วยเนี่ยพวกมึงมาลื้อฟื้นกูแล้วนะก่อน35หลวงตาเฮียเหลาอ่ะก่อน35เอ้ยหลัง35ไปใช่ใช่ปี4กว่าครับไม่35นะผมก็จำไม่ได้ภายในนี่ล่ะรู้แต่พุ่มพวงกับแววมันอยู่แล้วและทีนี้กูก็โก้อยู่ลิขิตไก่ย่างแล้วสมัยก่อนเนาะโอ้เฮ้ยสนุกถ้าพูดเรื่องเก่ามาดำเนินถ้าลุมพินีกูก็เข้าโรงเรียนเตรียมมั่งอะไรอย่างเงี้ยบอลไกลอย่างเงี้ยเดินสาวๆเยอะ มึงก็ดูสมัยก่อนอ่ะเป็นการอ่ะต้องแต่งตัวดีอ่ะหลังสวนจริงไหมเราฮะเหมือนมัน ABI ใช่ไหมคนพวกนี้มีทักษะเยอะจริงไหมงั้นเขาไม่จ้างหรอกต้องมีวินัยด้วยจริงไหมล่ะการทำงานพวกเรามีวินัยวัยตาวัยใช่นี่ยังพูดออกสื่อก็ได้เลยเจ้านายกูคนอีกคนหนึ่งวิทย์บางแคงไม่ถามทีฮะโควิดชานาน่ะนี่ยังโทรมาเลยโทรมาคุยกับกูกูเรียกเจ้านายมันยังว่าอย่าบอกเรียกผมเจ้านายนะผมอายุจะสั้นมันวะเขาไม่พูดเลยอาตมานายแน่มากอันนั้นเสียเคมันโทรไปเพื่อนเก่าเนาะเสียเคมันไม่เห็นกูมา10ปีว่า10กว่าปีที่กูหายไปเพิ่งมาโผล่ใน YouTube บอกว่าอาตมานายแน่มากมันวะมันไม่เคยพูดกับพระคือกูตัดออกมาหมดเลยกูหนีหายสาบสูญเข้าป่าเลยเห็นไหมนี่คือชีวิตของกูฮะจำไว้กูผ่านมาหมดแล้วร้อนหนาวเย็นกูยังบอกเลยกินแต่พิษนอนแต่ไฟเข้าใจความหมายยังเพราะชีวิตอ้าวคือกินแต่พิษอันตรายทุกอย่างฮะใช่ไหมกินแต่พิษนอนจริงไหมเพราะฉะนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่เราสัจธรรมกูมาซึ้งใจในศาสนาตอนนี่แหละตอนไปอยู่กับหลวงปู่ศรีกูยังบอกเลยว่าถ้าไม่มีหลวงปู่ศรีมหาวิโลฮะหลวงปู่มั่นนะกูไม่เป็นผู้เป็นคนกูเมื่อก่อนกูไม่รู้จักหลวงปู่ศรีหลวงปู่มั่นนะบวชครั้งที่5นี่เหรอตาบวชครั้งที่4ไอ้ที่บวชว่าหลายๆครั้งกูบวชงานศพแม่ไอ้บ้าบวชจุ้งเข้าใจมั้ยเขาก็เลยนับไปหมดเจ๊วันเน้นๆก็คือนี่แหละปี35ปี42บทเดียวกันพอไปเจอหลวงปู่ศรีหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยพระอะไรมีการเดินจงกรมเข้านั่งทำเขาเดินทำไมอะไรประมาณกูยังต้องเข้าไปศึกษาไปถามเขาก็เลยพากูไปภาวนาหัดภาวนาให้กูก็เลยเริ่มก็เลยลึกซึ้งในศาสนาซะโกศาสนาเราไม่ใช่จิตวิทยาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ปภีเพรณีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หลวงตาเนี่ยยังไงหลวงตาก็เป็นบุคลากรของศาสนาที่ดีเพราะชีวิตเราผ่านมาแล้วเยอะแยะมากมายจริงไหมสิ่งจะดีไม่ดีเราไม่รู้ใช่ไหมจริงไหมล่ะเราผ่านมาหมดแหละจริงไหมเพราะฉะนั้นหลวงตาก็บอกแล้วมึงอยากรู้จักกูมาถามกูเนี่ยนี่มีคนมาติดต่อเพื่อจะทำประวัติกูเนี่ยไปขุดคุยมาเพื่อจะสร้างหนังด้วยนะโอ้ฮอลลีวูดด้วยนะดีไหมหลวงตาอย่างงี้กูเอาแต่ว่ากูว่าต้องเลือกพระเอกให้กูเลือกเอง ต้องเป็นหมอใช่หน้าตาชุดสีนั้นไหมไม่ได้ไม่ได้ผมก็เป็นโจรแล้วแหละแต่ว่ากูก็อยากให้ทำแต่พอดเรื่องตอนกูเป็นเด็กแล้วก็คือเอาพอดเรื่องนะมาถึงตอนกูปฏิบัติธรรมเลยเขาว่าเอ้าตอนเป็นโยมใช้ชีวิตทำไมจะไม่ให้เรื่องกูบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นนางเอกเพราะกูมีเมียเยอะมันจะหานางเอกเยอะเหลือเกินเอาแค่ปฏิบัติธรรมมาเอาพอรู้เรื่องก็ตัดเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมถึงปัจจุบันนี้ซะอันนี้เขาติดต่อมาเห็นไหม
ล้วเขาขอทำซีรีส์อยู่8ตอนด้วยนะเป็นไงเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเขาไม่สืบดูเลยเขาสนใจกูเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากเพราะว่าชีวิตกูนี่โลดโผนมากจะเป็นโยมเข้าใจไหมแล้วก็อยู่พลิกผันเข้ามาอยู่ในศาสนาแล้วโผล่มากับเป็นมีลูกศิษย์ลูกหามีคนรู้จักอย่างเงี้ยลีลาไม่เหมือนใครด้วยใช่ เราก็เป็นนิสัยอย่างนี้เนาะจริงไหมล่ะอาจจะไม่งดงามถูกใจใครไปทั้งหมดหรอกจริงไหมล่ะจะให้ถูกแม้แต่ตัวเราก็ยังทำไม่ถูกใจตัวเองเนาะพระพุทธรูปยังโดนด่าโอ้ยมันธรรมดาธรรมดาใช่นะพระพุทธรูปยังว่าโอ้ทำไมหูยาวจังวะจริงๆคนนะเขาน่าจะคิดได้เขาอย่างหลวงตาเนี่ยไม่ได้บ้านหรือพุทธรูปสร้างพุทธรูปสร้างคนให้เป็นพระน่าจะคิดได้เออใช่ๆมันไม่เป็นไรคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปล่อยมันโง่ไปกูไม่อยากสอนใครนะจริงงั้นกูจะไปอยู่คนเดียวหลายปีทำไมกูเข้าไปอยู่ป่าอยู่คนเดียวทั้งหลายปีเพราะกูรู้จักมันโลกเนี้ยถ้ากูโผล่ออกมามันจะดังไงจริงไหมเพราะชีวิตกูนี่น่าสนใจมากจริงเนี่ยผมบอกแล้วว่าเขากำลังให้หนูตาดังกูไม่ใช่คนดีเลยนะก่อนกูบวชเนี่ยกูจะบอกให้พี่อ่ะใครมาลั่งอ่ะพี่แต่ไม่ใช่คนชั่วตอบแทนหลวงตาได้หมดอ่ะกูจะบอกให้หลวงตาไม่เคยว่าใครไม่ได้ที่อยู่ไปที่รู้หมดเนี่ยขนาดเจ้านายกูนะเนี่ยใหญ่อ่ะวิทย์บางแคโควิทย์ชนะเนี่ยกูพูดออกสื่อเลยนะตอนนี้ไปตั้งพลังประชารัฐมั้งอยู่กับเป็นที่ปรึกษาหรือรองหัวหน้าพรรคก็ไม่อยู่การเมืองครับท่านก็ทำไปอย่างนั้นแหละด้วยนิสัยลูกผู้ชายที่ชื่อวิทย์บางแคร์รู้ไหมท่านเป็นคนที่สอนเรียนรู้เข้าใจไหมกูรู้จักนิสัยท่านโอ้โหหน้าเคารพมากคนนี้จำไว้บอกให้เพราะกูเป็นลูกน้องเขาสมัยเป็นโยมเหมือนกันสมัยเป็นโยมไอ้โรดเป็นคนขับรถเป็นทหารเมื่อก่อนขับรถนี่นะเพื่อนกันนะแต่เพื่อนพวกนั้นอยู่ในคุกกูไม่อยากพูดถึง แล้วก็โดนยิงตายไปเยอะ นี่นะไปสัมภาษณ์ได้นะสัมภาษณ์วิทย์บางแคนะโควิทย์ทานจีแวะท่านเป็นคนน่ารักมากจีแวะโอ้ใจดีมากสายจ่ามีและสายจ่ามีบ้างครับพี่วิทย์เนี่ยเออเฮ้ยลูกน้องเขาบ้างหรือยังไงหรือเป็นอะไรกูไม่รู้อย่ามาพูดรู้จักอะมึงอย่าไปพูดถึงจ่ามีจ่ามงเลยมันจะลามปามไปเยอะเอาแค่ว่าทำไมนักมวยนักอะไรนะทำไมจะไปรู้จักเนาะเออกูอยู่สนามมวยมาจนเดินจนขนไม่มีตีนแล้วกูนะอยู่ในกรุงเทพนะกูจะบอกให้จำไว้ชีวิตมันผ่านอะไรมามากมายจริงไหมขอให้กูอยู่เป็นพระดีๆเถอะยังไงฮะต้นเดือน900จริงไหมชีวิตกูเนี่ยกูเล่าหมดกูประจานตัวเองหมดความชั่วความไม่ดีเนี่ยกูพูดบอกกูพูดของกูอย่างเงี้ยจริงไหมจริงๆก็จะพูดแต่ความตัวเองดีเนาะตาเนาะกูไม่รู้สิถ้าจะพูดยังไงแต่กูเป็นอย่างเงี้ยฮะจริงไหมเพราะกูเท่มั้งกูว่าสมัยก่อนมันเท่เหมือนหลิวเจ้าหัวไงผู้หญิงฆ่าใครจะแจกมันก็จะเดินเลยมันก็เลยไปดูหนังมาก็เลยซ่าไงเข้าใจไหมใช่ไหมตัวเมียก็เลยเยอะจำไว้สนุกชีวิตกูมาสัมภาษณ์ดูสินะฮะแล้วกูพาไปหาของจริงด้วยเนี่ยๆๆนะเดี๋ยวเรื่องนี้เองนี่จะมาตาใครไอ้บุ้ยอะครับเนี่ยมึงไปถามได้นะว่าลูกผู้ชายชื่อวิทย์บางแคช่องนายเก่ากูนะนี่เขายังโทรมาหากูเลยนะอย่างผู้พันสมบัติรับสายกูบอกว่ากูไม่รู้จะพูดยังไงกูก็เรียกเจ้านายอยู่ดีละครั้งกูบวชแล้วจริงไหมท่านเป็นเจ้านายกูนะหลายคนรู้จักนายผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองเนี่ยในประเทศเราเนี่ยจริงไหมก็เราอยู่สนามมวยอ่ะเราไม่ได้เล่นมวยนะเราไม่ได้เซียนมวยแต่เราเป็นหน่วยรักษาไงมึงดูจะเท่ไหมสุดเท่ฮะบุคคลสำคัญรักษาบุคคลสำคัญอ่ะจริงไหมแหม
ี่ยงั้นหนูจะกรีดกราดเลยเห็นกลัวเราต้องฟิตเราต้องพร้อมจริงไหมล่ะสมัยก่อนจริงไหมมันไม่เหมือนสมัยนี้มันไม่มีเขาลางความเก่าแล้วการหนูคอยฮะฮะฮะถ้าไม่มีหลวงปู่ศรีมหาวิโรวัดป่ากุงนะหลวงตาก็จะไม่เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาไม่มีหลวงปู่มั่นไม่มีกรรมฐานไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะความงดงามแห่งธรรมมันเป็นของใครของมันนะอย่าด่วนสรุปถ้าไม่รู้จักกันจริงครับนะถ้ามึงอยากรู้จักความชั่วกูมากูจะเล่าให้ฟังมันสามวันสามคืนไม่รู้จะหมดหรือเปล่าวีรกรรมกูเยอะนะกูติดคุกแต่อายุ14-15น่ะคดีใหญ่ด้วยนะพ้นเรียกฆ่าไทยจับคนเรียกฆ่าไทยด้วยแม้มึงจะให้กูติดรักไอติมเด็กกูไม่เอากูยอมตายดีกว่ากระจอกกูห่างเงี้ยกูต้องติดคดีฆ่าหรือแบบวางระเบิดถล่มมาเยอะนะฮะมันก็แช่ไงจริงไหมกระจอกมากเลยเราไปติดแม่รักไอติมเขาจะลูกตาสู้น้องผมไม่ได้แม่แล้วคดีจะมาบอกว่ากูบาราชิกนี่นะโอ้โหไม่พูดถึงนะสูบบุหรี่เป็นอาราชีโอ้โหกูว่าปัญญาอ่อนมากเลยนะพวกนี้นะเยอะแล้วล่ะนะนะเยอะแล้วอันนี้มึงเชื่อไหมว่าสำหรับพระธาตุในวงการกรรมฐานไม่ปฏิเสธหรอกไปดูเลยหน้าวัดบางวัดนะโยนะโอ้ติดป้ายใหญ่เลยรูปเส้นผมเป็นพระธาตุกูว่าโฆษณามากเลยนั่นแหละกูไม่เห็นไปถ่ายเลยฮะก็มีด้วยครับตามีที่ไหนวัดอื่นเยอะแยะเหรอเขาขึ้นป้ายไว้นิ้วเลยแต่ว่าเขาอยากให้กูดังไงนี่ถึงเนี่ยคนบอกว่าใช่อ่ะแบบอันนี้ต้องขอบคุณคนที่เป็นต้นเหตุด้วยนะผมบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะให้หลวงตาใช่ใช่ใช่หรือมันเกี่ยวกับสายไหมครับหลวงตาหรือต้องสายนั้นสายนี้ถึงไม่รู้สิแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกดีแล้วดีแล้วดีแล้วจะได้เขาจะไปมามันดีนะคนมาตรวจสอบเราเนี่ยมันจะมีข้อถกเถียงตอนนี้ก็เริ่มมีข้อถกเถียงแล้วว่าสูบบุหรี่สอนธรรมอย่างเงี้ยนะเอ้าก็ปากกูไม่ใช่ผิดกฎหมายตรงไหนวะเอ้าอย่างนั้นหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ฟันไม่ใช่อย่างนั้นเอาอย่าไปยุ่งกับท่านเลยเอากับกูเนี่ยมีอะไรก็ใส่กับกูเนี่ยนะเอามาเลยชักกูผิดแล้วนะผิดพระธรรมวินัยผิดอะไรอ่ะนะข้อไหนอ่ะว่าไปไม่รู้สิมันไม่มีอ่ะใช่ใช่ๆเอามาเถอะก็มีคนถามกูนะจริงถามจริงๆล่ะมานานแล้วนะจนตอนนี้มันไม่เห็นกูสูบบุหรี่ออกสื่อทำไมหลวงตาไม่สูบบุหรี่มันว่าซะเนี่ยนี่เตรียมคำแล้วเนี่ยเตรียมแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอะไรล่ะสูบบุหรี่เนี่ยนะตอนนี้เพราะว่าทาง YouTube เขาอะไรนะมันผิดกฎครับผิดกฎเขากูก็เลยไม่สูบจริงๆหลวงตาก็สูบปกติกูก็ปกตินะมันผิดกฎหมายอ่ะไม่ผิดแล้วYouTubeจะไม่นะไม่พูดถึงเขามีกฎระเบียบของเขาเป็นกฎกติกาของ YouTube เขากูก็เลยงดแต่ว่าเวลากูจะสูบกูก็ให้มันแพนกล้องไปทางอื่นแล้วกูก็ยังสูบอยู่เหมือนเดิมแล้วนะจนตายนะนะจำไว้นะนอกจากกูจะหายใจไม่ออกแล้วกูจะไม่สูบนะจำไว้มันไม่ได้ผิดที่มันไม่สูบกว่ากูไงไม่ใช่พูดถึงพระวินัยมันไม่มีหรอกกูเป็นเจ้าอาวาสมากี่ยุคกี่สมัยกี่วัดกี่วากูจะไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติพระธรรมวินัยเลยเหรอผิดอย่างเดียวมันต่ผิดใจคนที่มันไม่ชอบเราใช่ก็ผิดใจก็มันอย่างเงี้ยกูก็บอกกูเคยแนะนำมันนะถ้ามันอยากเห็นหน้ากูนะไม่ใช่เอาโทรศัพท์ไปจุ่มน้ำซะกูว่าเงี้ยแล้วก็อย่าไปซื้อใหม่นะมันจะเห็นหน้ากูโผล่มาเพราะเราได้สื่อมีแต่หน้ากูแล้วจ้ะนะฮะจริงไหมล่ะมันจะอะไรกันนักหนาเนาะมันกูน่ารักจะตายไปเนาะจริงๆนี่มันไม่รู้จักกูแล้วกูน่ารักมากเลยนะถ้าไม่น่ารักจะมีภาพมาบวชขนาดนี้เลยเหรอตาคือท่าขาดิจ่าจ้าอะไรเงี้ยจะได้น่ารักอย่างนั้นแหละน่าเกลียดสำหรับกูนะนั่นแหละน่าเกลียดพวกที่มีมารยาเราหน้ารับหลังหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยกูไม่ชอบตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะจ่าจ้าจริงขนาดเอาปืนมาจี้กูยังตบเลยจริงจริงมึงถามได้เลยเพื่อนกูดิจริงกูไม่ได้พกปืนพกมีดเพราะกูไม่กลัวพวกนี้ไงคนขี้กลัวทั้งนั้นที่พกมีดพกปืนจริง
มึงไปถามเลยเดี๋ยวกูพาไปถามเพื่อนกูเนี่ยพกปืนมากูยังตบเลยท่านเป็นโยมนะเมื่อก่อนกูไม่ชอบทำไมมึงกลัวอะไรถ้ากลัวแล้วอย่าทำฮะทำเราต้องยอมรับมันทุกอย่างทุกสิ่งมันจะน่าอายตรงไหนวะทำผิดต้องยอมรับผิดสิแล้วกูก็ไม่ให้ศาลสืบสวนกูรับสารภาพว่ากูปล้นจริงอย่างเงี้ย จริงไหมกูอ่านหารคดีประหารกูไม่กลัวฟ้องมาตรา28 289นะถึงประหารนั่นน่ะทำไมนั่นน่ะนะว่าทุกมาตรามึงไปดูเลยทนายกูขึ้นศาลบ่อยจนเรียนรู้กฎหมายอ่ะมึงรู้สิจนจำมาตราได้ใช่ เขาฟ้องกูเนี่ยคดีปล้นเรียกค่าชายสมัยก่อนมาตรา28 289นะถึงขั้นประหารแล้วมาตราเนี้ยแล้ว157ลงตาฮะโดย157เนี่ยมัน357เนี่ยมันปืนฮะฮะฮะวันนี้เรียกมีโอกาสมานั่งลงตาไม่เคยได้นั่งแหละผมได้ครั้งแรกครับพี่ไม่กับพี่ก็นั่งกับท่านบ่อยแต่ไม่เคยคุยเบอร์โทรกูก็357ฮะ1138 1138 357 1138วงเล็บลูกเกี้ยงไม่09มมด้วย09 99มมสมัยก่อนมันเป็นอย่างงี้ฮะทำไมพวกตัวนักมวยพวกอะไรถึงรู้จักกันเพราะมันมีสายสัมพันธ์ฮะพวกสามารถวังจันทร์พวกเขาทรายเขาค้อเนี่ยนะแม่กูอยู่สนามมวยสามารถนี่ศรัทธาตามากจำไว้สามารถไม่เคยก้มหัวให้ใครนอกจากช่างตัดผมกับเมียมันมันยังก้มหัวให้กูเพราะว่ากูเจ๋งกูไม่โกหกหรอกซัดกันเลยกับกูเมื่อก่อนเป็นโยมนะมีกูให้แทงก่อนด้วยเอารู้จักแต่ก่อนโอ้ยนะกูให้แทงก่อนด้วยเมื่อก่อนกันเพื่อนกันจะยอมรับกูเหรอเอาจิมี่ก็เริ่มแทงมึงไม่แทงกูแทงนะจริงเพื่อนกูจึงบอกว่ามันต้องใจอ่ะเราไม่โกหกหลอกลวงคนหรอกผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเจ๋งจริงงั้นไม่เคารพกันหรอกงั้นเขาไม่จ้างกูไปอารักขาหรอกกูจะบอกให้นะตาบอกงานที่11ที่ปลูกป่าปลูกป่าวันที่11เนาะทางกรมป่าไม้หรือป่าไม้จังหวัดแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะตอนแรกเป็นป่าไม้วันป่าไม้แห่งชาติมันไม่ใช่วันที่11แต่เขาเลื่อนมาพอดีเป็นวันเกิดหลวงตาหลวงตาเกิดวันที่11มิถุนาอายุครบ60พอดีนะกูเป็นคนไม่ใช่ธรรมดานะสิหลวงตา60ก็เนี่ยๆๆมึงเห็นมั้ยมึงรู้มั้ยกูมีประกันสังคมเขาให้กูไปเอากูยังไม่เอาเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยส่งมาเนี่ยประกันสังคมกูนะกูเป็นผู้จัดการบริษัทอินดี้ซัพพลายเอนจิเนียริ่งโอ้โหอินดี้ซัพพลายนะ กูเป็นฝ่ายจัดซื้อฝ่ายบริหารด้วยอย่าบอกให้นะอย่าบอกให้กูมีมันจะเป็นเรือที่ต้องมาบวชหลอกลวงคนแหมกูไม่ใช่คนกระจอกแบบนั้นหรอกเป็นคนธรรมดากูก็ไม่เป็นใช่คนกระจอกนะพูดตรงๆนะเราผิดกูเลยเชิดชูเลยตบอกใส่เลยถ้ากูผิดนะถ้ากูไม่ผิดล่ะนะอันนี้กูเป็นพระนะถ้ากูไม่บวชเนี่ยกูจะนิ่มนวลกว่านี้กูพูดเพราะเมื่อก่อนกูนี่พูดพอมากจริงมีแต่คุณกับฉันจริงๆจริงในครอบครัวกูนี่ไม่พูดคำหยาบมึงไปถามได้เลยครอบครัวกูแต่อยู่ระยองอ่ะกูเป็นคนบัตรประชาชนอยู่คนธรรมาฮะธรรมาระยองระยองในบัตรประชาชนกูเนี่ยเป็นคนธรรมาธรรมาระยองมึงไปถามได้เลยว่าครอบครัวกูเนี่ยไม่มีพูดคำหยาบไม่มีหนังโป๊ะรูปโป๊ะห้ามมาเข้าบ้านบ้านเนี้ยรับรองเลยครอบครัวกูอบอุ่นไม่มีพูดคำหยาบไม่โกหกด้วยครอบครัวนี้แล้วก็ทานจำไว้กูใส่บาตรเนี่ยวันละ4วัดต้องกูไปโยมมึงไปดูได้เลยทุกวันผมตาก็มีพื้นฐานโอ้คนมันไม่รู้ตั้งแต่กูมารู้จักหลวงปู่ศรีมหาวีโรนี่แหละกูเลยรู้จักกูกลัวบาปกลัวกรรมขึ้นมาไง
ะเมื่อก่อนกูบอกโอ๊ยบาปมันไม่สูบบุหรี่ขี่ช้างมาหรอกจริงแต่หลวงตาก็มีพื้นฐานเมตตานี่แหละมีพ่อกูให้มาแต่ใช่ๆกูชอบให้ตั้งแต่กูอยู่เชียงใหม่แล้วทำไมกูไปเปิดร้านขายร้านกูขายของแบรนด์เนมอยู่เชียงใหม่ร้านใหญ่ที่สุดในอำเภอหางดงและหน้าร้านกูก็ทำเต็นท์รถด้วยร้านลุงศิลป์นะมึงสืบได้เนี่ยมึงเชื่อไหมกูเนี่ยเป็นคนที่หาเงินพอได้อยู่ฮะแต่กูเป็นคนมีน้ำใจมากกูทำบุญแบ่งออกเป็นสองส่วนเป็นไหนล่ะส่วนหนึ่งให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ค่าหอค่าเทอมส่วนหนึ่งให้วัดเมตตาเยอะมากกูไปควบคู่กันเลยเหรอใช่ใช่ใช่ทางหนึ่งเข้าวัดบ้างกลับไปอย่างนั้นใช่ใช่ใช่เออเป็นอย่างนั้นจริงจริงไม่ผมว่าหลวงตาถือกรมวิหารใช่ใช่เราเขาเมตตามาเมตตาเยอะใช่เยอะเป็นพิเศษแต่ต้องอายุ18ลงมาสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นกูถึงเบื่อหน่ายตัวเองไงนะเพราะฉะนั้นคนมันเรียนรู้มาหมดแหละนะเราไม่ใช่คนไม่รู้สิเหนือรู้ใต้ว่าจะไปทางไหนฮะเหมือนเราสอนธรรมมาเรารู้เราไม่ให้ยึดหรอกไม่มีอะไรวิเศษวิโสไม่มีใครโดนบันดาลให้ใครได้หรอกกูจะบอกว่ากูพูดตลอดกรรมมึงสร้างเองทั้งนั้นแหละไม่ใช่อยู่คำพูดว่าดีว่าชั่วหรอกนะจำไว้มันอยู่ที่ตัวเราเองพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมต่างๆโอ้ยอันนี้ลึกซึ้งมากนะแต่คนมันไม่รู้หรอกนะมันยังประมาทสร้างกรรมอยู่นะนะส่วนสำหรับหลวงตาชีวิตนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากบวชอยู่ตลอดชีวิตนะจำไว้แล้วสมัยก่อนตาเล่นเครื่องรางของขลังก็มีตอนอยู่สนามมวย คือเราทำงานอย่างนั้นเนาะมันพกใส่กิ๊บเป็นพวงเป็นพวงเลยมันมีประสบการณ์มั้งเชื่อไหมว่าเหนียวเหนียวเครื่องรางของขลังเนี่ยผ้าสมเด็จผ้าอะไรหลวงตาคิดว่าไม่ประเทศไทยเนี่ยกูไม่เป็นรองใครมีเยอะป่ะมีเยอะมีเยอะเป็นล้านล้านองค์นะเป็นล้านใช่เมื่อก่อนอาจารย์อะไรไอ้หนูอ่ะหนูกันภัยเนี่ยเคยไปบ้านกู 4-5 ครั้งเพื่อไปซื้อระฆังมา7ลูกมั้งแล้วก็ซื้อพระสมเด็จมากูก็แบ่งให้ประมาณ300กว่าองค์แต่พอยุคหลังมานี่กูบริจาคหมดตามอาจารย์หนูกันไปที่สักยันต์เหรอครับใช่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพี่เด๋อนะพี่อาจารย์ดีดีพี่เด๋อครับเด๋อเหรอใช่ใช่ใช่รู้จักไหมไปบ้านกูไปนั่งคุยกันอยู่เมื่อก่อนแต่กูยังไม่บวชเป็นลูกพี่ลูกน้องกันฮะสักห้าแถวอ่ะใช่ภาคกูเนี่ยนะนี่เดี๋ยวนี้ยังอยู่เลยเอามาแจกเนี่ยกูไปแจกวัดบริจาควัดแต่ละวัดเนี่ยวัดละ 40,000 องค์ 50,000 องค์สี่พันองค์ก็มีบริจาคหมดตั้งแต่กูมาบวชตั้งแต่กูรู้จักหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์กูสละออกหมดเลยนะแม้แต่พระทองคำพระทองคำนี่ก็เยอะมากทองคำแท้เลยนะพระทองคำเนี่ยกูว่าเป็นร้อยองค์เอามาจากไหนหนัก2บาทกว่าเนี่ยแม่ใครจะมาให้มึงฟรีกูก็ซื้อหมดแหละจริงเยอะแหวนเพชรกูเนี่ยกูถอดให้คนอื่นเลยตอนกูเข้านั่งเนี่ยนาฬิกาซื้อจากสวิสเนี่ยถอดให้ครูบาอาจารย์หมดอยู่บอกให้ฮะมากูไม่เคยมีเงินเท่าทุกวันนี้กูไม่เก็บสะสมเงินตั้งแต่บวชแล้วครูบาอาจารย์รู้จักกูดีถ้าอยู่ใกล้ชิดกูกูไม่มีหรอกถ้ามีกูจะกล้าพูดขนาดนี้เลยเหรองั้นก็โกหกเขาจะกล้ามาสุดทางกูได้ยังไงฮะคนโกหกพกลมฮะจำไหมเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดมาเนี่ยเขามีเจตนาที่อยากให้กูดังกูรู้สิละกูรู้จริงแหมรู้กันนะแบบนี้สร้างกระแสรู้กันเจ๋อจริงเหรอโอ้รู้กันแล้วรู้กันแล้วช่องแปดก็รู้กันไงและอมรินก็รู้กันอมรินเจ๋ออันนี้หลายช่องจะมาเนี่ยนะรู้จักกันเขาพยายามมามันดีนะก็3แดนโลกธาตุรู้หมดหลวงตาเคยพูดไว้อีก2ปีปี68ปี68เนี่ยคือหลวงตาก็จะสมบูรณ์ด้วยสมมุติด้วยนะ
คือลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างกุฏิไม่พอกันหลวงตาสร้างมา3ปีปีที่4เนี่ยเพิ่งได้กุฏิประมาณ400กว่าหลังหลังละ 150,000 นะโดยไม่ได้ไปเงินกฐินพระป่านะฮะเงินนี่แหละเนี่ยนะพวกเราร่วมกันเนี่ยและเงินส่วนตัวหลวงตาด้วยเงินส่วนตัวด้วยนะนะมาสืบดูกันหน่อยนะกูควักกับบ่อควักตูดตอนนี้กูยังขายจะขายบ้านตัวเองอยู่นะมาสร้างวัดแล้วนะเห็นไหมเออจำไว้นะคนไม่รู้เรื่องนะที่นี่นะคือเขาไม่รู้เขารู้เราไงนะเนี่ยหลวงตาสร้างเพื่อคนอื่นเขาเพื่อสาธารณประโยชน์สร้างไว้ก็ไว้เป็นของศาสนาไม่ใช่ของหลวงตาซะหน่อยจริงไหมเรามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพราะวัดนี่เป็นศาสนาประโยชน์ของพวกเราชาวพุทธทุกคนใครก็มาได้นี่แหละการสืบทอดของจริงนี่ของจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะเราเน้นคนคือศาสนาถ้าใจคนเข้าถึงถึงศีลถึงธรรมฮะนั่นแหละเข้าถึงศาสนาจำไว้นะถ้าใจคนขาดศีลขาดธรรมเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงฮะเนี่ยศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศนะอย่ามัวพากันเล่นเล่นกระแสเล่นอะไรกันอยู่นะจำไว้นะลูกหลานนะเพราะฉะนั้นศีลธรรมอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่อยู่ที่ใครว่าหรอกนะพิสูจน์ใจตัวเองดูมองลงสู่หัวใจตัวเองก็จะรู้ว่านรกสวรรค์ล้วนแต่เราสร้างขึ้นไม่มีใครมาเสกมาเป่าให้หรอกนะเพราะฉะนั้นทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะหลวงตาไม่เคยให้ไปกราบวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยวัดนี้ไม่มีนะไม่มีหรอกอย่ามาบวงสรวงนะพิธีกรรมกูยังไม่เอาเลยนะแล้วกูจะไปให้บูชาพระธาตุอะไรมีจะกวาดทิ้งนั่นแหละไม่สนใจด้วยกูไม่สนใจเลยนะจะดีจะชั่วมันไม่ขึ้นอยู่สิ่งกับพวกนั้นหรอกอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กรรมเราที่เราทำนะจำไว้ไม่มีอะไรมาดลบันดาลให้เราได้หรอกนะไม่มีเทวดาฟ้าดินมาดลบันดาลเรามีแต่เราสร้างเองทั้งนั้นนะจำไว้หลวงตายังพูดเลยเราเป็นอเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมนะจำไว้พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของคนขี้ขาดตาขาวฮะเป็นศาสนาของคนใจเด็ดเดี่ยวอาจหารด้วยศีลฮะจำไว้คนไม่มีศีลมันก็จะกลัวมันจึงได้ทำชั่วไงชีวิตเรายังสละให้ศาสนานี้ให้ทูตพระเจ้าจะบอกให้งั้นกูจะไปอยู่ถ้ำอยู่ภูยอมอดข้าวอดปลามาจริงไหมหลวงตาไม่เคยแอบอ้างนั่นเลยแต่ว่าหลวงตายกย่องหลวงปู่ศรีมหาวิโรอยู่เหนือเสียนเก้าอยู่เหนือกระหม่อมเพราะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราเราท่านไม่ได้สอนเราหรอกเราไปอยู่นั่นเราเคารพท่านไงเราเห็นปฏิปทาท่านหลวงตาไม่เคยฟังธรรมหลวงปู่ศรีแต่ว่าศรัทธาด้วยหัวใจวัดป่ากุ้งอำเภอศรีสมเด็จเนี่ยหลวงตาเคารพมากหลวงปู่ใหญ่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีพระองค์นี้กูก็ไม่เป็นผู้เป็นคนขึ้นมากูก็ยังจะเพลิดเพลินในเพลิดเพลินในสัญญาอารมณ์ใช่ไหมเอาแต่จิตแต่ใจตัวเองไม่รู้จักขัดจิตขัดใจตัวเองนะนี่เพราะมีท่านมีหลวงปู่มั่นนะเป็นบุรพาจารย์นะจริงไหมมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลายคนก็ไม่เหมือนกันหรอกพ่อภาคเอาคนทำกูยังบอกเลยไม่มีคนไม่มีพระปลอมหรอกมีแต่คนปลอมเป็นพระกูจะบอกให้จริงไหมจากคนจริงย่อมไม่ทำลายตัวเองจำไว้คนจริงย่อมไม่ทำลายตัวใช่ไม่ทำลายศีลไงทำลายศีลก็เหมือนทำลายตัวเองจำไว้นะถ้าคนโกหกนะจะเป็นโมฆะทันทีมึงอ่ะคนโกหกจะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีจำไว้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรนะทำพระพุทธเจ้าสอนไว้จัดไว้ดีแล้วตรงแล้วนะอย่าหามาเพิ่มมาเติมอีกโอเคเว้ยโอ้มีคนดูเหรอกว่าแล้วพอแล้วพอแล้วสาธุตั้งแต่กินข้าวมาจนสิบโมงถึงเวลาพักหมดแล้ว